วัสดีพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชทุกท่านครับโอ้โหผมรู้สึกตื้นตันใจเป็นอย่างยิ่งครับวันนี้ที่ได้มาเจอทุกท่านเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วผมก็ได้มีโอกาสมาที่สถานที่แห่งนี้เพื่อมาร่วมเวทีดีเบตกับช่อง7นะครับมีคนมาสนับสนุนมาแสดงพลังกันเป็นหลายร้อยคนก็รู้สึกตื้นตันใจแล้วผ่านมาเพียงแค่2อาทิตย์จากหลายร้อยคนสงสัยเป็นหลักพันหลักหมื่นคนไปแล้วครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมผลิตวัชรศิลป์นะครับเป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อและผู้จัดการการสื่อสารและการรณรงค์นโยบายของพรรคก้าวไกลหรือที่มีชื่อเล่นว่าไอติมผมยอมรับนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมพยายามเหลือเกินที่จะให้คนหยุดเรียกผมว่าไอติมเพราะไอติมชื่อมันฟังดูเด็กชื่อมันเหมือนถูกตั้งขึ้นมาโดยไม่คิดว่าผมจะโตก็พยายามอย่างมากที่จะให้คนเรียกผมว่าผลิตพอมาที่ขบวนคาราวานก้าวไกลที่ภาคใต้ผมถือว่าผมประสบความสำเร็จไปครึ่งหนึ่งถือว่าผมประสบความสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งเพราะพอมาที่นี่ไม่มีใครเรียกผมไอติมแล้วครับเขาเรียกผมดำแข้งบอกแต่ไม่ว่าจะเป็นใครชื่ออะไรหรือมีบทบาทอย่างไรกับพรรคก้าวไกลผมเชื่อว่าทุกคนที่สวมเสื้อก้าวไกลมีความเชื่อมีความฝันตรงกันที่เรียบง่ายนั่นก็คือนครศรีธรรมราชดีกว่านี้ได้นั่นก็คือประเทศไทยดีกว่านี้ได้แต่ประเทศไทยจะดีกว่านี้ได้ประเทศไทยต้องไม่ไปต่อแบบเดิมประเทศไทยจะดีกว่านี้ได้เราต้องเริ่มต้นโดยการปิดสวิตช์3ปอวันนี้ผมคงไม่ใช้เวลามากในการมาอธิบายถึงเหตุผลที่ผมเชื่อว่าทุกท่านรู้ดีอยู่แล้วว่าทำไมเราต้องปิดสวิตช์3ปอแต่ผมอยากจะฉายภาพอนาคตให้เห็นว่าหากก้าวไกลเป็นรัฐบาลและปิดสวิตช์3ปอแล้วเราจะหาอีก3ปอมาแทนที่3ปอเดิมแต่พี่น้องชาวนครศรีธรรมราชไม่ต้องกังวลพอพูดถึงปิดสวิตช์3ปอรังสิมันโรมก็มาทันทีแต่พี่น้องไม่ต้องกังวลเมื่อปิดสวิตช์3ปอแล้ว3ปอที่รัฐบาลก้าวไกลจะนำมาแทนนั้นไม่ได้เป็น3ปอที่เชื่อมโยงกับคณะรัฐประหารแต่เป็น3ปอที่เป็นวาระการเปลี่ยนแปลงของพรรคก้าวไกลที่จะมายกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกคนปอที่1ครับคือการปักธงประชาธิปไตยเต็มใบซึ่งต้องเริ่มต้นโดยการมีรัฐธรรมนูญที่มีที่มากระบวนการและเนื้อหาที่เป็นประชาธิปไตยผมพูดกี่เวทีก็พูดทุกครั้งให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องประชาชนว่าหากพรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลภายใน100วันเราจะจัดประชามติถามพี่น้องประชาชนว่าเห็นด้วยหรือไม่ให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับโดยส.ส.ร.ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแต่ผมต้องไปต่ออีกขั้นตอนหนึ่งโดยการบอกว่าการจัดประชามติอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอเพราะกระบวนการการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถึงแม้เราจะเร่งให้เร็วแค่ไหนก็อาจจะต้องใช้เวลา2ปีดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำควบคู่กับการจัดประชามติเพื่อนับหนึ่งสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ62รายมาตราเพื่อรื้อกลไกที่ถูกใช้ในการสืบทอดอำนาจทั้งหมด3อย่างข้อที่1คือต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อยกเลิกอำนาจพิเศษของสว.ที่ถูกแต่งตั้งจากคสช.ข้อที่2ต้องยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่อาจถูกใช้เป็นเครื่องมือในการขับไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและข้อที่3ผมเชื่อว่าเป็นประเด็นที่อินเทรนด์แน่นอนหลังจากการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวานเราจะต้องยกเครื่องศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระรวมถึงกกต.รีเซ็ตกกต.โลกกกต.ชุดนี้ออกโลกกกต.ชุดนี้ออกและคัดสรรใหม่ด้วยกระบวนการที่มีความเป็นกลางมีประสิทธิภาพเพื่อหากกต.ที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายผมยืนยันครับว่าหากเราไม่แก้ไขรายมาตราเพื่อรื้อกลไกสืบทอดอำนาจเหล่านี้ควบคู่ไปกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ถึงแม้การเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมนี้จะนำมาสู่การเปลี่ยนขั้วรัฐบาลรัฐธรรมนูญ60ก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นระเบิดเวลาในการมาล้มรัฐบาลที่มาจากเสียงของพี่น้องประชาชนทุกคนอันนั้นคือปอที่1มาสู่ปอที่2ครับนั่นก็คือวาระของการปลดล็อกท้องถิ่นอันนี้เรียบง่ายมากเพราะอาจารย์เดชรัตน์พูดไปครบถ้วนแล้วแต่พรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลและพิธาเป็นนายกภายใน1ปีเราจะจัดประชามติถามพี่น้องประชาชนว่าเห็นด้วยหรือไม่ให้ยกเลิกการมีผู้ว่าที่มาจากการแต่งตั้งและให้มีการเลือกผู้บริหารสูงสุดการเลือกผู้ว่าทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยและยิ่งไปกว่านั้นเราจะกระจัดทั้งอำนาจและงบประมาณที่มันกระจุกอยู่ที่ส่วนกลางมากระจายกับผู้ว่าที่มาจากเสียงของพี่น้องประชาชนนครศรีธรรมราชอยากจะพัฒนาไปในทิศทางไหนต้องเป็นพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชที่เป็นคนกำหนดอันนั้นคือปอที่2มาสู่ปอสุดท้ายปอที่3ถือว่าวันนี้เป็นวันที่เหมาะสมมากที่จะมาพูดคุยกันเรื่องวาระแห่งนี้เพราะเข้าใจว่าวันเป็นวันแรกหรือว่าวันเปิดเทอมของนักเรียนหลายคนทั่วประเทศนั่นก็คือวาระของการปฏิวัติระบบการศึกษาแค่ได้ยินเสียงแบบนี้ก็เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าระบบการศึกษาที่ผ่านมาของเรานั้นมันล้มเหลวมันขาดประสิทธิภาพเราปล่อยให้เด็กไทยเรียนหนักเป็นอันดับต้นๆของโลกแต่มีระบบและหลักสูตรที่ไม่สามารถแปลความขยันของลูกหลานเรามาเป็นทักษะที่แข่งกับนานาชาติได้กระทรวงศึกษาได้รับงบประมาณสูงเป็นระดับต้นๆทุกปีแต่เรามีระบบการจัดสรรงบประมาณที่ไม่สามารถแปลงบประมาณเหล่านั้นเพื่อรับประกันสิทธิ์ของนักเรียนทุกคนในการเรียนฟรีได้ดังนั้นหากพรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาลเราจะปฏิวัติระบบการศึกษาทั้งระบบเราจะทำให้การเรียนฟรีนั้นเรียนฟรีจริงไม่ใช่เรียนฟรีทิปเหมือนที่ผ่านมาเพิ่มงบประมาณ 33,000 ล้านบาทต่อปีเพื่อรับประกันสิทธิ์ทุกคนในการเรียนฟรีอาหารฟรีมีรถรับส่งเราจะทำให้โรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศเป็นโรงเรียนที่ปลอดภัยและไร้อำนาจภายใน100วันแรกเราจะออกข้อกำหนดมาว่ากฎระเบียบของทุกโรงเรียนในประเทศไทยต้องไม่ขัดหลักสิทธินักเรียนต้องไม่มีการบังคับเรื่องทรงผมต้องไม่มีการเปิดช่องให้มีการลงโทษเกินขอบเขตและหากมีการค้นพบบุคลากรทางการศึกษาคนไหนที่ไปละเมิดสิทธินักเรียนต้องพักใบประกอบวิชาชีพไม่ใช่การแก้ปัญหาโดยการย้ายครูจากที่หนึ่งที่ละเมิดสิทธินักเรียนที่หนึ่งไปที่อีกที่หนึ่งแต่นอกจากโรงเรียนจะปลอดภัยแล้วเราต้องการทำให้หลักสูตรการศึกษาของเรามันมีคุณภาพดังนั้นหากก้าวไกลเป็นรัฐบาลเราจะรื้อหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและออกแบบหลักสูตรใหม่ให้เสร็จภายใน1ปีเป็นหลักสูตรที่เน้นทักษะที่ใช้ได้จริงเป็นหลักสูตรที่ลดชั่วโมงเรียนเพื่อรับประกันเวลาพักผ่อนให้กับลูกหลานเราเป็นหลักสูตรที่ลดวิชาบังคับเพิ่มวิชาทางเลือกและมีการเพิ่มกลไกหรือว่าแพลตฟอร์มจับบ้งหนังสือเรียนจะไม่มีต่อไปแล้วหนังสือเรียนไหนที่มีค่านิยมที่ไม่สอดรับกับประชาธิปไตยหรือทักษะสมรรถนะตามหลักสูตรใหม่ที่เราจะออกแบบขึ้นมาแต่ไม่ว่าหลักสูตรจะวิเศษแค่ไหนไม่พูดไม่ได้อีกวาระหนึ่งของการปฏิวัติการศึกษาการศึกษาไม่สามารถมีคุณภาพได้ไม่ว่าหลักสูตรจะวิเศษแค่ไหนหากคุณครูไม่มีเวลาได้ใช้กับผู้เรียนปัจจุบัน 40% ของเวลาคุณครูถูกใช้ไปกับกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนไม่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียนดังนั้นผมอยากจะสื่อสารไปหาคุณครูทุกคนทั่วประเทศว่าหากก้าวไกลเป็นรัฐบาลเราจะยกเลิกกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภายใน100วันแรกเราจะหยุดให้ครูไปนอนเวรเราจะลดงานธุรการลดงานเอกสารอะไรตัดได้ตัดออกไปอะไรตัดไม่ได้หาพนักงานธุรการเข้ามาเราจะยกเลิกพิธีกรรมเกี่ยวกับการประเมินครูที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับผู้เรียนและเราจะให้ครูสามารถประเมินผอ.ได้ด้วยเช่นกันทางทีมแจ้งมาว่าเวลาจะหมดแต่ผมขอต่ออีกนิดเดียวตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะจบการปราศัยมาตรงนี้แล้ว
แต่เมื่อตอนเดินทางเข้ามาจากทุ่งใหญ่เพิ่งไปเจอคลิปหนึ่งครับเป็นคลิปของพรรคคู่แข่งพรรคหนึ่งที่พยายามจะสื่อสารในลักษณะมาโจมตีหรือกล่าวหาหลายๆอย่างที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงของสิ่งที่พรรคก้าวไกลนำเสนอเราอยากจะใช้เวลาสั้นๆคงชี้แจงทุกประเด็นไม่ได้เดี๋ยวเก็บไว้เวทีอื่นแต่ขอชี้แจงประเด็นเดียวคลิปที่ออกมานั้นพยายามจะสื่อสารว่าพรรคก้าวไกลจะไปยกเลิกกองทัพผมก็ต้องย้ำเป็นรอบที่ล้านเป็นคนที่ล้านว่าการยกเลิกการบังคับเกณฑ์อาหารไม่เท่ากับการยกเลิกกองทัพเราเพียงแค่จะบอกว่าหากก้าวไกลเป็นรัฐบาลเมษายนเดือนที่แล้วจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ต้องมีการจับใบดำใบแดงเป็นครั้งสุดท้ายที่ต้องมีใครไปเป็นทหารทั้งที่ไม่ได้อยากเป็นและผมยืนยันว่าการยกเลิกการบังคับเกณฑ์อาหารจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเยาวชนหลายคนที่ฝันอยากจะทำอาชีพอื่นเป็นการคืนสิทธิเสรีภาพคืนเวลาให้กับเยาวชนเหล่านั้นแต่ยังเป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องที่อยากสมัครใจไปเป็นทหารอีกด้วยเพราะการยกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหารผมเชื่อว่าจะทำให้กองทัพเอาจริงเอาจังมากขึ้นกับการกำจัดปัญหาความรุนแรงในค่ายและการยกระดับคุณภาพชีวิตของพลทหารที่สมัครใจเข้าไปเพราะตราบใดที่ยังมีระบบการบังคับเกณฑ์ทหารอยู่กองทัพก็อาจจะชะล่าใจอาจจะไม่ได้เป็นเดือดเป็นร้อนเพราะเขารู้ว่าสมมุติว่าคุณภาพชีวิตพลทหารไม่ดีเขาต้องการคน10คนมีคนสมัคร4คนเขาก็ไปหาอีก6คนบังคับมาเป็นได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรายกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหารออกไปกองทัพจะต้องเอาจริงเอาจังในการยกระดับคุณภาพชีวิตพลทหารมากขึ้นเพราะเขารู้ว่าถ้าคนสมัครไม่พอเขาจะขาดกำลังพลดังนั้นครับผมยืนยันกับพี่น้องทุกคนทั้งเยาวชนที่ไม่อยากเป็นทหารและเยาวชนที่อาจจะอยากสมัครเป็นทหารว่าการยกเลิกการบังคับเกณฑ์อาหารนั้นจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกฝ่ายและจะไม่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐเพราะยอดกำลังคนที่เราจะไปลดลงนั้นคือยอดที่ปัจจุบันไม่ทำหน้าที่เกี่ยวกับความมั่นคงอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นยอดผีที่มีแต่ชื่อแต่ตัวไม่อยู่ในค่ายหรือไม่ว่าจะเป็นพลทหารรับใช้เพราะฉะนั้นการยกเลิกบังคับเกณฑ์อาหารจะทำให้ประชาชนมีเสรีภาพและประเทศยังคงมั่นคงเหมือนเดิมผมยอมรับครับทิ้งท้ายแบบนี้เวลาหมดพอดีผมยอมรับว่าเป้าหมายหลายๆอย่างของพรรคก้าวไกลนั้นเป็นสิ่งที่มันทะเยอทะยานมากเป็นสิ่งที่ยังไม่เคยมีรัฐบาลไหนทำสำเร็จมาก่อนเรายังไม่เคยมีรัฐบาลไหนที่จัดให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสสรที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเรายังไม่เคยมีรัฐธรรมนูญรัฐบาลไหนที่สามารถประสบความสำเร็จในการจัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าทุกจังหวัดเรายังไม่มีรัฐบาลไหนที่เปิดเผยข้อมูลรัฐอย่างโปร่งใสในขนาดที่พรรคก้าวไกลหรือว่าในสเกลที่พรรคก้าวไกลพยายามจะทำแต่เพียงเพราะมันยังไม่ถูกทำไม่ได้หมายความว่ามันไม่ควรทำและไม่ได้หมายความว่ามันทำไม่ได้การเมืองเป็นเรื่องแห่งความเป็นไปได้และผมเชื่อว่าในเมื่อการเมืองเป็นเรื่องแห่งความเป็นไปได้รอบนี้พรรคก้าวไกลปักธงส้มในภูมิภาคใต้และนครศรีธรรมราชได้อย่างแน่นอนถ้าผีเสื้อหลายล้านตัวทั่วประเทศกระพือปีกพร้อมกันยังก่อกำเนิดพายุได้และทำไมถ้าพวกเราที่คิดเหมือนกันฝันเหมือนกัน14พฤษภาคมนี้เข้าคูหากาก้าวไกลทั้ง2ใบและทำไมเราจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ดีกว่าเดิมไม่ได้ครับขอบคุณมากครับ